สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการซ่อมรองเท้าโดยใช้กาวร้อนนะครับกาวร้อนก็เป็นแบบนี้นะครับจะซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างฮาร์ดแวร์หรือเซเว่นก็มีนะครับราคาก็มีตั้งแต่20บาทถึง30บาทประมาณนี้นะครับถ้าซื้อร้านวัสดุก่อสร้างก็อาจจะถูกกว่าเซเว่นนะครับก็คือดูบอกเขาว่ากาวร้อนปะรองเท้านะครับก็จะได้แบบนี้มาผมแนะนำให้ก่อนที่จะทำนะครับเราควรใส่ถุงมือแบบนี้เพราะถ้าเกิดกาวมันหกหรือเลอะมือมันก็จะแข็งแล้วก็กว่าจะเอาออกได้ก็น่ารำคาญนะครับมาดูรองเท้าก่อนนะครับรองเท้านี่ไปใส่สมบุกสมบันมาก็หลุดเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะที่ผมรู้ว่าใช้กาวร้อนได้เนี่ยเพราะว่าผมเอาไปซ่อมที่ร้านไอ้ที่ข้างทางร้านที่เขารับซ่อมรองเท้าอยู่ข้างทางเขาก็ใช้กาวแบบนี้แหละครับก็เลยซ่อมเองก็เลยดีกว่านี่นะครับเริ่มต้นก็เอากาวมากาวเนี่ยมันจะมีควันด้วยนะครับเวลาทาก็อย่าไปสูดดมนะครับมันฉุนแล้วก็นี่ฮะแปะค่อยๆแปะนะเพราะมันหลุดเยอะเนี่ยเราเล็งไว้นะว่าจะแปะตรงไหนเห็นไหมผมก็จะทาบริเวณนี้ก่อนนะครับนี่นะครับดูนะครับทาไปทีนึงก่อนแล้วก็หยุดรองเกาหกนะครับเอาแล้วก็แปะแล้วกดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งกดทิ้งไว้ใช้มือออกอะไรนิดนึงแป๊บเดียวนะครับมันก็จะอยู่เนี่ยกดไว้เห็นไหมครับกดไว้มาอยู่ละเนื่องจากเขาเนี้ยผมไม่เคยแปะเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับแต่คราวนี้มันเหมือนกับขาดเอ้ยหลุดเยอะต้องนานหน่อยนะค่อยๆทำไปเทียนิดนะดูนะครับเนี่ยผมทำมาถึงตรงนี้ละแล้วก็เอากาวเทไปจริงๆกาวเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องลาดเยอะเลยจริงๆมันก็เนี่ยแล้วก็เอามือกดลงไปเนี่ยแค่นี้เองครับกดลงไปนะกดถึงรอบหนึ่งมันก็จะติดละ1 2 3นับ20วินาทีก็ได้4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 18 19 20ค่อยๆติดไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยมองต้องให้เห็นนะครับกล้องอยู่สูงนะกดเข้าไปทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วในที่สุดก็จะได้รองเท้าที่เอาไปเดินได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาก็ประหยัดถือว่าประหยัดเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อใหม่นะครับลองดูกันลองดูนะครับ